สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือภาพของโดรนขนาดเท่าฝ่ามือจำนวนกว่า10ลำที่กำลังทดสอบการบินท่ามกลางป่าไผ่ในประเทศจีนผลงานของทีมวิจัยแดนมังกรที่ได้พัฒนาโดรนและระบบอัลกอริทึมรูปแบบใหม่ทำให้ฝูงโดรนจิ๋วสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องควบคุมค่ะโดยโดรนแต่ละตัวในฝูงมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดทั้งอุณหภูมิความชื้นและความดันอากาศรวมถึงติดตั้งกล้องสำหรับตรวจสอบระยะและคอมพิวเตอร์แบบออนบอร์ดเอาไว้โดยจุดที่น่าสนใจก็คือฝูงโดรนเหล่านี้ไม่ได้ใช้การระบุตำแหน่งสถานที่ด้วยระบบ GPS หรือว่าการระบุตำแหน่งด้วยวิธีอื่นๆค่ะแต่พึ่งพาอัลกอริทึมที่แสนฉลาดที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษทำให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางประสานงานกับโดรนตัวอื่นๆในฝูงได้และใช้ในพื้นที่อับสัญญาณดาวเทียมเช่นบริเวณป่าลึกและพื้นที่เกิดภัยพิบัติค่ะสำหรับผลงานพัฒนาฝูงโดรนนี้เป็นของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในประเทศจีนสำหรับเป้าหมายในการพัฒนาโดรนให้สามารถบินและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้โดยไม่ชนเข้ากับวัตถุในครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้านอนุรักษ์และบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนี้ทีมวิจัยยังเชื่อว่าด้วยวิธีการแบบฝูงโดรนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบินโดรนตัวเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการบินจำกัดเช่นถ้าเกิดภัยพิบัติก็สามารถส่งฝูงโดรนนี้บินสำรวจพื้นที่พร้อมๆกันได้แทนที่จะต้องคอยควบคุมโดรนตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะโดยงานวิจัยและพัฒนาฝูงโดรนชุดนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Science Robotics ซึ่งในอนาคตฝูงโดรนจะได้รับการทดสอบให้บินท่ามกลางเมืองที่มีผู้คนและยานพาหนะสัญจรไปมาซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่น่าจับตามองค่ะ